ผมเห็นเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยจอดดูเหตุการณ์ก่อนดูผลว่าเขาทำอะไรยังไม่แน่ใจว่าเกิดเขาทำอะไรกันสวัสดีพิมกรตอนนี้ผมอยู่ BTS หมอชิดครับก็ผมสงสัยว่าเขาตรวจอะไรในที่มืดมืดเห็นไหมในที่ดีๆเนี่ยพอดีมันมีกลุ่มชายน่าจะเนี่ยนะให้ผมไปดูเนี่ยนะไอ้เนี่ยที่นั่งกันเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับผมไม่ได้ใส่ร้ายนะเหมือนกับคนไม่สมประกอบนะแต่มีเจ้าหน้าที่นี่อาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนเจ้าหน้าที่ยืนอยู่5-6นายเยอะนะ5-6นายเนี่ยดูว่าเขาทำอะไรกันตอนนี้ผมอยู่ BTS BTS หมอชิดนะฮะเดี๋ยวพี่มังกรผมดูสถานการณ์ก่อนผมดูสถานการณ์ก่อนว่าเขาทำอะไรกันแต่มันมืดไงตรงที่เขาอยู่มันมืดตอนนี้เขายังไม่รู้หรอกว่าผมมาผมแค่แอบๆนะให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอยู่ไหมคือเขายืนบังตู้ตรงนี้อยู่ผมมาจอดข้างๆเลยแล้วมันเป็นตู้ครับตู้ไฟเนี่ยตู้ไฟบังเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนอยู่เห็นไหมมันมืดอาจจะมองไม่เห็นเอาตรงนี้เนี่ยเห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ผมจะดูก่อนว่าเขาทำอะไรกันนะยังไม่เข้าไปผมอยู่ติดเลยแหละมันเป็นมันมีแค่ตู้ไฟกับไอ้นี่บังอยู่พอดีผมขี่รถผ่านมาไงผมเห็นรถจอดอยู่เอ๊ะเขาทำอะไรกันวะมืดๆต้องค่ำอันนี้เห็นไหมมีเจ้าหน้าที่อยู่เห็นไหมเขาตรวจค้นกันอยู่ถ้าเป็นการตรวจค้นนะมันน่าจะเอาไปตรวจค้นในที่สว่างๆนะไม่น่าจะมาแอบซุ่มๆตรวจแบบนี้นะเห็นไหมผมแค่สงสัยในพฤติกรรมเฉยที่อยู่ไหมไม่รู้นะว่าเล่นขี้เล่นเยี่ยวไม่รู้นะให้ดูไว้ก่อนนะครับดูไปก่อนว่าเขาทำอะไรอ
ใช่ครับคือตอนนี้ดูไปก่อนเขายังไม่เห็นผมหรอกผมเลย BTS หมอชิดมาประมาณสักผมเลยตรงแยกแยกไฟแดงอ่ะแยกไฟแดงตรงที่มีป้อมตำรวจใต้ BTS หมอชิดมาประมาณสัก200เมตรตรงนี้เป็นตู้นะมันบังตู้ไฟอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เขายืนตรวจอะไรไม่รู้อ๋อมีบุคคลนึงนั่งอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมนั่งอยู่ข้างล่างแล้วเจ้าหน้าที่ส่องอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่นี่เห็นแต่ขาเห็นแต่แขนออกมาเนี่ยส่วนสองคนนี้นะน่าจะเป็นคนเมาคนไร้ญาติไม่เกี่ยวนะหมกทองฮะหมกทองเห็นไหมส่องไฟฉายเนี่ยนู่นรถเขาจอดอยู่นู่นมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ CBR ขี่ไปแล้วคันหนึ่งนี่ส่วนเจ้าหน้าที่ยืนตรวจอยู่เนี่ยวันนี้เหรอนะวันนี้วันที่เดี๋ยวมาดูนาฬิกาก่อนวันนี้วันที่31เวลา21นาฬิกา59นาทีเดือนมกราคมปี64นะฮะ21นาฬิกา22นาฬิกาแล้วกันเอาตอนนี้เลยนะตอนที่ผมพูดเนี่ยคือ22นาฬิกามาแล้วคนนึงขี่มาอีกแล้วจุดที่ผมอยู่นะฮะจุดที่ผมอยู่ก็คือร้านข้าวต้มหัวปลาริมคลองบางซื่อนะครับร้านข้าวต้มหัวปลาริมคลองบางซื่วิธีการตรวจค้นมันต้องไปตรวจในที่สว่างนะฮะต้องไปตรวจในที่สว่างแล้วขั้นตอนการตรวจค้นต้องมีต้องโปร่งใสนะโปร่งใสไม่ใช่ว่าแอบๆมืดๆอยู่อย่างนี้นะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแอบๆมืดๆนี่คือมันเป็นยุทธวิธีหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นยุทธวิธีเป็นแบบแผนหรืออะไรของเจ้าหน้าที่ผมไม่รู้นะแต่การทำแบบนี้นะครับหนึ่งละความโปร่งใสหาไม่เจอหรอกนะเพราะคุณมาแอบอยู่ที่มืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยแอบอย่างเงี้ยผมถามว่าใครจะรู้ใช่ไหมฮะใครจะรู้ว่าคุณทำอะไรกันประชาชนเดินผ่านก็ได้แต่สงสัยว่าเอ๊ะมันทำอะไรกันนะมันทำอะไรกันมาเนี่ยคือผมไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไงผมขี่มาเจอขี่มาเห็นเขากำลังค้นเลยผมไม่รู้ว่าเหตุก่อนหน้านั้นคือเขามีอะไรกันเขาไปก่อเหตุอะไรเขาไปทำร้ายเขาไปลักทรัพย์ไปวิ่งราวอะไรใครหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ไงก็เลยขออยู่ใกล้ๆเนี่ยขอดูใกล้ๆดูเหตุการณ์ว่าเขาทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวเขาจะล็อกผมไปโรงพักอีกเดี๋ยวเขาหาก่อความเดือดร้อนรำคาญอีกไม่มีแน่นอนพี่ไม่มีแน่นอนระดับนี้แล้วผมให้เต็มที่ร้อยเอกไอ้สิบเอกระดับนี้แล้วนะผมให้เต็มที่สิบเอกนะครับก็ให้ดูวิธีการตรวจค้นวิธีการปฏิบัติผมไม่ได้ก่อกวนนะผมแค่นำเสนอนะครับอะไรที่มันน่าสงสัยผมก็นำเสนอนะผมไม่ได้เข้าไปก่อกวนก่อความเดือดร้อนรำคาญอย่างที่
ครับผมเอาแล้วผมไม่ลงแล้วกันผมนั่งดูเฉยๆนี่แหละผมนั่งดูเนี่ยให้ทุกคนดูเป็นพิกัดด้วยฮะเลยอะไรนะเรียกอะไร BTS หมอชิดนะครับเลย BTS หมอชิดมาเลย3แยกไฟแดงมา200เมตรนะครับเลยป้อมตำรวจใต้ BTS หมอชิดนะครับที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยนะผมอยู่ตรงครัวต้มยำหัวปลาริมคลองบางซื่อนะผมอยู่ข้างๆร้านครัวต้มยำหมอต้มยำหมอปลาบางซื่อต้มยำหัวปลาบางซื่อมันเป็นเขตรอยต่อระหว่างเขตรอยต่อระหว่างสน.พญาไทกับสำนักงานเขตจตุจักรนะครับครับผมดูทรงแล้วก็น่าจะรอรถมารับนะประมาณนั้นน่าจะรอรถมารับเพราะเมื่อกี้เขาก็ขี่ไปแล้วรอบนึงนะครับน่าจะไปตามรถมารับส่วนเหตุการณ์ผมไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์คืออะไรเป็นอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ตรงนี้มันเป็นที่มืดนะครับมันเป็นที่มืดนะเนี่ยมันเป็นตู้ไฟมันเป็นสถานที่ควบคุมเครื่องสูบน้ำอ๋อเป็นสถานที่พักควบคุมผู้ควบคุมตู้เครื่องสูบน้ำพี่จิติยังพี่ยังไม่ลงเพราะผมไม่มั่นใจแล้วว่าเนี่ยสองคนเนี่ยเหมือนกับคนสติไม่ดีเนี่ยสองคนเนี่ยเดินถอดเสื้อวนไปวนมาอยู่เนี่ยเหมือนกับคนสติไม่ดีเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวตำรวจสั่งให้มันลุมผมเดี๋ยวตำรวจไม่รับผิดชอบอีกนะ พวกนี้ยิ่งไหลเป็นปลาไหลชุบน้ำมันอยู่มีเจ้าหน้าที่ประมาณ4นายฮะหมวกทอง4นายสวัสดีทุกคนนะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับมันก็ดีอย่างนึงนะที่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่แต่เขารู้ว่าเราอยู่ไลฟ์สดตรงนี้มันจะมีปฏิกิริยาอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วอยู่ไลฟ์สดนี้แหละพี่จิติมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าพี่ผมไม่ได้เตรียมการนะผมไม่ได้เตรียมที่จะมาหานะครับผมมาทำธุระผมวิ่งรถมาส่งของที่จตุจักรเมื่อกี้ส่งของที่จตุจักรก็เลยขากลับหาจับกบแถวๆข้างทางก่อนนะพูดเล่นที่อยู่พูดเล่นเฉยว่าเขาคงไม่กล้าแจ้งผมหรอกแต่ไม่แน่นะพวกนี้นะครับยิ่งมีแต่ระดับสิบโทสิบเอกด้วยนะมีแต่เก่งๆเฮาๆเลยนะถ้าไม่มีชั้นสัญญาบัตรอยู่พวกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะยืนสูบบุหรี่เจ้ยเลยใช่ไหมโดดนะยืนสูบบุหรี่เจ้ยเลยโดดควันออกบุ้ยบุ้ยไอ้คนข้างล่างที่นั่งข้างล่างนี่มันโดนอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นถอดเสื้อถอดกางเกงเลยนะสติ๊กเกอร์อย่าส่งครับสติ๊กเกอร์ขอร้องอย่าส่งสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวเครื่องผมค้างเห็นไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่4 คนโอ้ไกลครับไกลมาไม่ได้หรอกลำบาก
ไม่หมานี่พี่มังกรไม่หมานพี่มังกรต้องมาขอของดีจากผมนะผมมีของดีนะผมมียันเรียกหมาขี่ไปทางไหนก็เจอยันเรียกหมาผมอะสูบบุหรี่เจยเจยเท่เอ้ยพ่นควันด้วยไงอย่างเท่ไอ้ดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูท่านพ่นควันดูเจ้าหน้าที่พ่นควันผมไม่รู้ว่าจับอะไรผมไม่รู้ว่าจับอะไรนะมาตรวจค้นตรงทางเท้าเขาก็ไม่กล้าเดินไหมประชาชนก็ไม่กล้าเดินไหมลงมาเดินบนถนนชนต้องมาเดินบนถนนไปตรวจค้นบางทางเขาไว้ผมอยู่ตรงตู้ควบคุมบ่อสูบน้ำนะครับอยู่หน้าร้านต้มยำหัวปลาริมคลองบางซื่อร้านต้มยำหัวปลาริมคลองบางซื่อผมอยู่หน้าตู้ควบคุมสถานีสูบน้ำร้านต้มยำหัวปลานะครับริมคลองบางซื่อผมอยู่หน้าร้านเลยอยู่หลังตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเนี่ยฮะสี่นายครบไหมคือถ้าการตรวจค้นนะครับการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่มันต้องตรวจค้นในที่สว่างคนในที่สว่างและไม่ดูไม่มีรับลมคมในอ่ะเห็นไหมจะเอารถมารับจริงๆด้วยนะจะเอารถมารับเห็นไหมนู่นรถยูเทิร์นมาแล้วรถตำรวจยูเทิร์นมาแล้วมาไปดูการควบคุมตัวนะทีนี้6กอไก่จอจาน7990ทะเบียนรถนะฮะผมคนทุกพื้นที่ครับอยู่ได้ทุกพื้นที่คอมเมนต์สวยเราได้หมดครับแต่เอาเป็นภาษากลางดีกว่านะภาษาไทยดีกว่าทะเบียนรถ6กอไก่จอจาน7990 Isuzu นะครับไอ้เนี่ยรถที่เปิดไปอยู่เนี่ย Isuzu 4ประตูน่าจะเห็นผมแล้วแหละเดี๋ยวผมจะแอบคุยนะผมจะแอบคุยครับผมมีอะไรครับพี่ได้ถ่ายรูปไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายครับไลฟ์สดเลยไลฟ์สดเลยใช่ไหมครับครับผมไลฟ์สดให้ดูกันให้เห็นเลยครับครับไปเดี๋ยวพาไปชนไปสอนอด้วยครับไม่รับเชิญครับไปเป็นพยานไปพยานเรื่องอันนี้ครับที่ถ่ายรูปให้ผมถ่ายพิธีปฏิบัติงานสอนอบางซื่อครับครับไปสงสัยมีสายโทรบอกผมภาษาไม่ดีแล้วนะมีการไปส่องท้ายรถด้วยนะพอดีมีคนโทรบอกแกเลยเดินเข้ามาเพราะเพจไลฟ์สดของผมเนี่ยหมาตามเยอะเห็บหมาเยอะมากนะครับเห็บหมาที่ตามไลฟ์สดผมเนี่ยเยอะเยอะจะไม่รู้จะเยอะยังไงผมถึงพยายามที่จะเวลาที่จะรับเพื่อนเนี่ยผมพยายามกันกรองดูแล้วนะว่าอันไหนหมาอันไหนเห็บหมานะผ
พยายามกันกองตลอดมาไหวมาไหวมาไหวหลักคงอยากคุยสงสัยอยากคุยกับผมครับผมมีอะไรครับไม่ไม่เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ดูผมดูแค่พิธีปฏิบัติหน้าที่เฉยๆปฏิบัติหน้าที่ทำเลยมีคนแกล้งมาครับมีคนแกล้งไม่เป็นไรผมดูแค่พิธีปฏิบัติหน้าที่ถ้าพี่ปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติไปเลยผมแค่เสนอเฉยๆโอเคเนาะถ้าไม่อ่ะถ้าผิดก็คือผิดใช่ไหมผมถึงบอกก่อนหน้านี้ไงว่าผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นผมแค่มานำเสนอวิธีการปฏิบัติเฉยๆผมไม่ได้ว่ามาจับผิดเจ้าหน้าที่แต่ที่ผมสงสัยคือไปตรวจค้นกันที่มืดๆแค่นั้นเองนะครับไปตรวจค้นกันทำไมที่มืดๆก็นั่นแหละไปแล้วนั่งไปแล้วท้ายรถนะฮะพอดีมีสายโทรบอกเขาสายโทรบอกว่าเฮ้ยมีคนไลฟ์สดมึงไปดูที่น่ะรถจออยู่น่ะมึงไม่ดูตาม้าตาเรือหรือไงวะเขามาแอบไลฟ์สดตรงนั้นประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับมันมีหมาเข้ามาดูอยู่แล้วผมไลฟ์สดทีไรมีหมาเข้ามาดูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วผมฝากไว้ด้วยนะไอ้หมาไอ้นักเลงคีย์บอร์ดเก่งๆเนี่ยนะครับผมจัดทุกตัวทุกดอกนะฮะไม่นานไม่เกินวัน2วันนี้หรอกไม่เกินวัน2วันนี้เดี๋ยวผมจะตามจัดนะครับทุกดอกทุกตัวแน่นอนนะครับได้ทุกตัวได้ทุกตัวตนมาทุกตัวตนผมจัดให้หมดบางแต่ก่อนเนี้ยผมอาจจะใจดีเหมือนหน้าตาแต่ตอนเนี้ยผมอาจจะใจไม่ดีแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ไป1เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของอะไรนะสอนอบางซื่อสอนอบางซื่อเดี๋ยวดูหน้าหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่กล้าเปิดหน้าเปิดตาแหมนะยังกระโจนผมนี่ก็เหมือนโจรนะล้อเล่นล้อเล่นหยอกดูไปผมนี่ก็เหมือนโจรนะไม่ใช่หรอกมีคนบอกผมว่าผมเหมือนโจรไปแล้วเขาไปแล้วผมก็ไปแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้จับผิดนะอย่าหาว่าผมมาจับผิดนะผมแค่สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการตรวจค้นถ้าคุณจะตรวจค้นใครเนี่ยคุณต้องให้มันโปร่งใสมาตรวจค้นในที่โล่งที่สว่างนะฮะแต่นี่เล่นไปแอบตรวจกันข้างหลังคืออะไรอ่ะผมไม่รู้ไงผมเรียนมาน้อยผมไม่รู้ ผมคิดไว้ไม่ผิดเลยไหมมันจะมีหมาเข้ามาดูในไลฟ์พอหมาดูปุ๊บมันจะโทรมาบอกเฮ้ยพวกมึงตรวจอะไรผมไม่ดูไงวะไอ้แจ็คมันส่องมึงอยู่น่ะ มันจะบอกกันอย่างนี้แหละทุกครั้งเลยสังเกตได้เลยทุกๆครั้งที่ผมแอบไลฟ์เนี่ยนะแป๊บเดียวแค่นั้นแหละมันจะมีหมาโทรมานะครับและไอ้พวกนี้จะรับสายปุ๊บแล้วจะเดินมาหาผมทันทีเลยทั้งที่ผมแอบนะ ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เห็นอะไรดีๆนะสวัสดีพี่ดมครับครับผมขอบคุณฮะขอบคุณมากครับที่ผมไม่ลงไปครั้งแรกเพราะผมไม่แน่ใจเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมไม่ได้มาตั้งใจมาจับผิดนะผมแค่อยากนำเสนอวิธีการปฏิบัติเฉยๆผมไม่ได้มาตั้งใจมาจับผิดเขานะครับและผมไม่ใช่ว่าผมตะเวนหาไม่ใช่นะผมมาทำธุระผมมาส่งของที่จะจุจักส่งของเสร็จผมก็จะขี่รถกลับนะฮะ10 โทเมื่อกี้จะมาเชิญผมไปไว้เป็นพยานเอ้ยเกี่ยวอะไรกันผมไม่รู้เรื่องบ้าเปล่าแปลกนะตำรวจชอบเชิญนะอ๋อสอนอเขาอยู่ตรงนี้สอนอนี่นี่อยู่สอนอนี่อยู่นี่นี่นะสี่เราก็เป็นสอนอแล้วปึ๊บ